สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนรับบิชราห์ลีซอดารีวะยัสซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะห์ลาอิลลามาจะอันตะฮูซะห์ลาวะอันตะตะจะอะลุลฮะซะนะอิซาชิตะซะห์ลาربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับนะครับท่านพี่น้องเข้าสู่รายการตัฟซีรุลกุรอานทางวิทยุเสียงอิสลามทางเสียงสันติแห่งนี้นะครับเรากลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันกับเรื่องราวดีๆที่เป็นคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันเช่นเคยนะครับเรายังอยู่กันในซูเราะห์อัลฟัจร์องค์การที่24นะครับซูเราะห์อัลฟัจร์เป็นซูเราะห์ลำดับที่89พี่น้องอย่าลืมนะครับลำดับที่89ของอัลกุรอานนะครับเราเรียนกันมาตั้งแต่ในองค์การที่1ถึงองค์การที่23นะครับในซูเราะห์นี้มีทั้งหมด30องค์การด้วยกันแสดงว่าเรานั้นกำลังอยู่ในช่วงท้ายของซูเราะห์นะครับในองค์การที่24เนื้อหาสาระจะมีอย่างไรจะเป็นอย่างไรเนี่ยพี่น้องต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆนี่มันเป็นเนื้อหาที่มีความผูกพันและสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับในองค์การที่24ถ้าหากว่าพี่น้องได้มีโอกาสนะเปิดอัลกุรอานแปลไทยหรือว่ามีอัลกุรอานอยู่ในมือพี่น้องเปิดไปนะครับในซูเราะห์อัลฟัจร์แล้วก็เปิดไปที่องค์การที่24นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยะกูลูยาไลตานีกอดดัมตุลิฮายาตีนะดูคำว่ายากูลูยาไลตานีนะครับดูคำว่ายากูลูเป็นฟิอลุนมุดาริอุนเป็นคำกริยาซึ่งเป็นปัจจุบันการแล้วคำว่ายานะครับยาตัวนี้นะครับอาดาตุนนิดะเขาเรียกว่าเป็นคำที่เอาไว้นะครับเป็นเครื่องมือที่เอาไว้เป็นการบ่งบอกหรือว่าเป็นการนำนะยานี่แปลว่าโอ้นะเป็นการเรียกร้องนิดะเชิญชวนโอ้นะยาไลตานีนะครับนิดะนะฮาร์ฟูนัสบินแล้วก็ไลต้านะครับไลต้านี่เขาเรียกว่าเป็นฮาร์ฟูนัสบินเป็นคำเป็นอักษรที่จะทำให้คำนามหลังจากมันนั้นถูกอ่านเป็นสระเป็นฟัตฮะห์นะครับนะแล้วก็เป็น อิควาตุอินนาอิควาตุอินนานะครับหรือว่าอัควาตุอินนาเป็นพี่น้องของอินนานั่นเองยาไลตานีนะครับแล้วก็มียะยานูนอีนูนอียานียาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่านะครับยาดอมีดนะมุตตาซิลุนฟีมาฮัลลินัสบินอิสมุไลตาเพราะมันเป็นคำนามของคำว่าไลตายาไลตานีนะครับเป็นสรรพนามนะที่ถูกนำมาติดตรงนี้นะครับตกอยู่ในตำแหน่งของสระฟัตฮะกอดดัมตู้ดูคำว่ากอดดัมตู้ฟิอลุมาดินเป็นคำกริยาในอดีตการวัตตะแล้วก็มีตาอุตูตรงนี้เขาบอกว่าเป็นดอมิดมุตตซินเป็นสรรพนามที่ถูกนำมาติดฟีมาฮัลลิรอฟินอยู่ในตำแหน่งของสระดอมมะนะครับเพราะว่ามันตกอยู่ในสถานะของฟาอิลุนหรือประธานในประโยคนั่นเองลีฮายาตีนะครับลีนี่ก็ฮัรฟุยารินนะครับเป็นคำที่อ่าน จะทำให้คำนามหลังจากมันอ่านเป็นสระอีฮายาตีนะครับฮายาตุนนะฮายาตุนความจริงก็ต้องเป็นลีฮายาตินนะครับต้องอ่านเป็นลีฮายาตีแต่มียาตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันมียาอยู่ตรงนี้นะครับยาตัวนี้ก็เป็นยาที่เป็นสรรพนามนะครับที่บ่งบอกถึงตัวของเรานะตัวของผู้พูดนี่แหละนะครับลิฮายาตีเป็นดอมิดมุตซินสรรพนามที่ถูกนำมาติดฟีมาฮาลิจารินอยู่ในตำแหน่งสละกัสรอแล้วก็มันอยู่ในสถานะของอิดอฟะก็คือตัวที่ถูกนำมาพาดพิงนั่นเองนะครับคราวนี้ความหมายของประโยคนี้ยากูลูยาไลตานีกอดดัมตูลิฮายาตีนะครับเขาจะกล่าวว่าใครอ่ะนะใครอ่ะจะกล่าวดังนั้นในประโยคนี้เป็นประโยคที่ถูกเชื่อมมาจากก่อนหน้านี้นะครับวาจีอายอมะอิซิมบิจฮันนัมนะครับนะ
นะก็บรรดามนุษย์นั่นแหละครับมนุษย์เนี่ยก็จะถูกนำนรกนะถูกนรกเนี่ยจะถูกนำเสนอมาให้กับบรรดามนุษย์และมนุษย์เนี่ยก็จะถูกนำไปอยู่ที่ทุ่งมะชัรแล้วก็เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะเสด็จลงมาดังนั้นประโยคมันต่อเนื่องกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆให้ได้รู้และให้ได้เข้าใจนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวยากูลุยาไลตานีนะครับพวกเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยกล่าวกันนะบรรดาใครอ่ะบุคคลที่ยืนต่อหน้าพระพักของอัลลอฮ์นะครับยืนต่อหน้าพระพักยืนต่อวันแห่งการถูกสอบสวนเนี่ยพวกเขากล่าวกันนะครับกล่าวว่ายังไงพี่น้องครับนะ ยาไลตานีโอตัวฉันยาไลตานีไลตานีนะครับโอตัวฉันนะกอดดัมตุลิฮายาตีนะถ้าหากว่าทำให้หวังว่านะคาดว่าถ้าหากแม้นว่าชีวิตของฉันก่อนหน้าเนี่ยก็ดั้มตู้แปลว่าก่อนหน้าเนี่ยนะหรือล่วงหน้าไปก่อนนะครับตรงนี้เลฮายาตีถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยจะกล่าวว่าถ้าหากแม้นว่าฉันเนี่ยได้ทำความดีเอาไว้ล่วงหน้าของชีวิตทำเอาความดีเอาไว้ล่วงหน้านะครับชีวิตของฉันก็คงจะอะไรนะก็คงจะดีนะสำหรับชีวิตของฉันเนี่ยมันก็คงจะดีแหละในประโยคนี้นะครับนักวิชาการเขาก็แปลแบบสรุปเลยนะครับนะหรือว่าอัลกุรอานแปลไทยของเราก็จะแปลว่ายังไงยากูลูยาไลตานีกอดดัมตุลิฮายาตีพวกบรรดาผู้คนที่ถูกนำไปสอบสวนหรือนำไปพิพากษาต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเขาก็จะกล่าวกันสำหรับคนที่ดื้อดึงนะครับสำหรับบุคคลที่ได้เห็นแล้วว่านรกอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยเขาก็จะกล่าวว่าโอ้ถ้าฉันได้ทำความดีเอาไว้ล่วงหน้าซะนะสำหรับชีวิตของฉันเนี่ยมันก็น่าจะดีนะครับเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไลต้าตัวนี้เป็นความคาดหวังนะครับเป็นความคาดหวังที่เป็นการคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้หรือลมแรงๆนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับนี่แหละคือคำเขาเรียกคำโอดครวญของคนที่จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนักวิชาการมุฟัสซิรีนนะครับนักวิชาการที่อธิบายอัลกุรอานก็ได้กล่าวเอาไว้ในอายุยากูลูยาไลตานีกอดดัมตุฟิดดุนยาอะมาลุลคอยริวัลบิรริวัตตออาติลิฮายาติอัลอบดียะติฟิลอาคิเราะห์เขาบอกว่ายังไงถ้าหากฉันได้ทำเอาไว้เตรียมเอาไว้การงานของฉันไม่ว่าจะเป็นการงานที่ดีหรือทำคุณธรรมความดีต่างๆเตรียมเอาไว้เพื่อชีวิตของฉันเนี่ยเพื่อวันข้างหน้าเพื่ออาคิเราะห์เนี่ยมันก็น่าจะดีเสียนี่ก็ไรนะครับฟาอัลกอฟีฮาซาวาบันนะครับนักวิชาการก็ได้อธิบายต่อนะครับว่า อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พระองค์ก็ได้ทรงเล่าให้ฟังว่าสิ่งต่างๆที่มันจะเป็นเหตุการณ์นะครับนะ เป็นเหตุการณ์ที่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกล่าวถึงสถานภาพของคนในวันกิยามะห์ที่มีความดื้อดึงเนี่ยฟาอัลกอฟีฮานะครับฟาอัลกอแปลว่าและจะได้รับจะได้พบเจอฟีฮาผลงานของตัวเองเนี่ยนะสวาบันการงานที่ดีนะครับมีสิ่งที่ดีที่เขาทำเอาไว้ในดุนยาเนี่ยไอ้อะไรที่คิดว่าดีก็ทำเอาไว้อะไรที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็ทำเอาไว้แต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นพี่น้องครับเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะต้องมีความผูกพันกับสิ่งที่เป็นศรัทธามั่นทำด้วยกับความเชื่อทำด้วยกับการอิมานที่ถูกต้องดังนั้นอันนี้คือคำตอบอย่างหนึ่งนะที่กำลังจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้และเข้าใจว่านะครับไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นคนดีในทัศนะในสายตาของมนุษย์มากมายสักเพียงใดก็ตามที่เราบอกว่าเขาดีเขาเป็นคนที่สร้างคุณูปการให้กับสังคมเขาเป็นคนที่ทำอะไรต่อมีอะไรให้กับสังคมบนโลกใบนี้แต่ถ้าหากว่าเขาคนนั้นเป็นบุคคลที่ยังปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แสดงว่าการงานของเขานั้นเป็นการงานที่ไร้ผลไม่ได้มีประโยชน์อะไร แต่เขาก็มีความคาดหวังอย่างลมๆแรงๆในวันกิยามะห์ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมาในอดีตเนี่ยฉันทำเอาไว้ตั้งเยอะนะครับ ฉันสร้างเอาไว้ตั้งเยอะฉันบริจาคเอาไว้ตั้งเยอะนะครับฉันทำความดีมากมายจนกระทั่งผู้คนได้ให้การสรรเสริญยนยอก็หวังนะในภาษาอาหรับเขาใช้คำว่ายาไลตานีเป็นความหวังแบบลมๆแรงๆนะครับคิดว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเอาไว้เนี่ยมันน่าจะยังประโยชน์อะไรให้กับเขาบ้างแล้วก็เขาก็รอคอยที่จะพบกับคุณงามความดีหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะโยนผลบุญสักส่วนหนึ่งส่วนใดที่เขาได้ทำเอาไว้ในอดีตมาให้กับตัวเขาแต่ทว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นความเลื่อนลอยนะครับในตัฟซีรของอิบนุจารีดก็ได้อธิบายเอาไว้นะครับในตัฟซีรอัลวาซีดของลิลวาฮิดีในตัฟซีรของอิหม่ามอัลกุรตุบีของอิหม่ามอัสซะอ์ดีและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตัฟซีรของท่านอิบนุอุซัยมีนนะครับในยุคที่30นะครับในตัฟซีรของอิบนุกะซีรก็ได้อธิบายเอาไว้ในทำนองเดียวกันพี่น้องครับบ่งบอกถึงความหายนะหรือความหรือว่าการล้มละลายของบรรดาบุคคลที่ทำความดีเอาไว้นะครับแล้วก็มีความคาดหวังว่าเขาจะได้รับสิ่งต่างๆที่เป็นคุณงามความดีของเขาแต่ทว่ามันเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะยังประโยชน์นะครับท่านอิบนุกะซีรอธิบายเพิ่มเติมว่ายังไงครับยันดะมุอะลามะกานะซะลาฟะมินฮูมินัลมะอาซีนะเขาไอความการฝ่าฝืนของเขาที่ได้เขาทำเอาไว้ในก่อนหน้านี้มันสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจสร้างความทุกข์ระทมยากตกระกำลำบากยากเข็นให้กับตัวของเขานั่นเองนะครับว่าอิงแกนาอาซียันเมื่อเขาเป็นคนที่ฝ่าฝืนนะยาวัดดูเราแค่นะอิสดาดะมินัตตออาตีนะมินัตตออาตีนะครับแล้วเขาก็ไอคิดว่าไอการที่เขานั้นจะปฏิบัตินะสิ่งต่างๆนะครับสิ่งต่างๆจะนะครับแต่ช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยนะก็จะดีเขาเรียกว่าเป็นการคาดหวังในสิ่งที่มันผ่านมาโดยที่มันจะไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับนะเขาคิดนะละเมอเพ้อพกไปนะอย่าวัดดูเราแค่นะอิสดาดะมินัตตออาตถ้าหากแม้ว่าเราจะเพิ่มการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินกานะตออีอันนะครับกะมากอลัลอิมามุนะครับเหมือนกับที่นะครับนักวิชาการก็หยิบยกในนะครับในคำกล่าวนะในหะดีษนะในคำกล่าวของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลซึ่งเป็นการรายงานในอาศัยรายงานที่ท่านได้บันทึกเอาไว้นะครับนะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนคนหนึ่งที่มีความเศร้าโศกเสียใจนะครับที่ถูกกล่าวเอาไว้ในหะดีษบทนี้นะครับนะแล้วก็นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการก็หยิบยกมาอธิบายแต่นี้ผมต้องขออนุญาตละเอาไว้กับท่านพี่น้องเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีความยาวพอสมควรเหมือนกันนะครับเป็นความคาดหวังของคนคนหนึ่งที่เขาคาดหวังแบบลมๆแรงๆนะครับเป็นการคาดหวังที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรในวันกิยามะห์ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับต่อมาในองค์การที่25ยาวมาอิซิลขออภัยครับพี่น้องดูในองค์การที่25นะครับยาวมาอิซิลลายูอัซซิบอะซาบะฮูอะฮัดวะลายูซิกวะซากะฮูอะฮัดองค์การที่25และองค์การที่26นะครับเป็นองค์การที่ถูกนำมาอธิบายเอาไว้รวมกันยาวมาอินฟายาวมาอิซินนะครับฟาอัฟฟาตรงนี้ฟาอิสติอานาฟียะเป็นฟานะครับเป็นฟาอิสติอานาฟนะครับเป็นซอร์ฟูแล้วก็ติดกับซอร์ฟูซามานก็คือคำว่ายาวมาอิซินละดูคำว่าละเป็นฮัรฟุนัฟยินนะครับและเป็นการปฏิเสธยูอัซซิบูนะครับฟิอลูมุดอริอันนะฟิอลูมุดาริอะนะเป็นคำกริยาซึ่งเป็นปัจจุบันการอัซซะบะยูอัซซิบูแปลว่าลงโทษนะอัซซาบะฮูนะอันนี้แปลว่าเขานะถูกลงโทษส่วนคำว่าอัซซาบะฮูเป็นคำนามของอัซซะบะยูอัซซิบูเป็นอิสมุนมันซูบุนนะครับนะอ่านว่าอัซซาบะฮูแล้วก็มีฮาอุดดอมิติดอยู่ตรงนี้นะครับมุตตาซิลุนถูกนำมาติดอยู่ฟีมะฮัลลิจารินมันตกอยู่ในสละกัสรออันหนึ่งมาจากว่าบินอิดอฟะเป็นคำที่ถูกนำมาพาดพิงอาฮาดุนอิสมุนมารฟูอุนอ่านเป็นอาฮาดุนนะครับไม่อ่านเป็นอาฮาดินนะดังนั้นฟะยาวมาอิซิลลายูอัซซิบุอะซาบะฮูอะฮัดและในวันนั้นก็จะไม่มีผู้ใดนะเขาก็คิดนะอันนี้ต่อเขาเรียกว่าต่อเนื่องมาจากในองค์การที่24นะและพวกเขาเนี่ยก็คิดว่าในวันกิยามะหรือในโอกาสข้างหน้าจะไม่มีผู้ใดนะครับที่จะลงโทษนะครับเช่นการลงโทษอาซาบะฮูอะฮัดไม่มีคนหนึ่งคนใดที่จะมีการลงโทษเช่นเดียวกับการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะละยูซิกุดูคำว่าวะละวาวอาติฟะถูกเชื่อมมานะครับจากองค์การที่25อัลวาวอาติฟะตัวนี้นะครับแล้วก็คำว่าละนี่เป็นฮาร์ฟูนัฟยินนะครับยูซิกุฟิอลุมุดอริอินนะครับยูซิกุแปลว่าไม่มีผู้ใดที่ทำการผูกมัดวาซากอฮูวาซากอฮูแปลว่าการ
ผูกมัดยูซิกุนี่เป็นคำกริยานะครับนะครับวาซะก็ยูซิกุแปลว่าไม่มีผู้ใดที่จะมาทำการผูกหรือกำลังจะผูกว่าวาซะก็วาซะก็หูนะครับแปลว่าการผูกมัดแล้วก็มีหูฮาอุดมิตรงนี้เป็นสรรพนามที่ถูกนำมาติดนะครับตกอยู่ในตำแหน่งยัดหรือว่าอ่านสระเป็นกัสรอนะครับบินอิดอฟะวาซะก็หูอาฮาดุนนะครับประโยคนี้ทั้งประโยคเลยนะครับนะเขาบอกว่าไม่มีผู้ใดที่จะมาทำการผูกมัดหรือว่าเช่นการผูกมัดของพระองค์นะไม่มีผู้ใดที่จะมาผูกมัดเหมือนกับการผูกมัดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองในประโยคนี้นะครับนักวิชาการมุฟัสซิรินก็ได้อธิบายเอาไว้นะครับนักวิชาการอธิบายเอาไว้ในถึงขั้นที่ว่าพี่น้องครับนั่นมันมีเรื่องของ นะหลักการอ่านเนี่ยคำว่ากิรออาตซาตูอัลอัซรีฟิตตัฟซีรีมีการอ่านตรงนี้เนี่ยพี่น้องเขาอ่านนักวิชาการมุฟัสซิรินเขาบอกว่ามีการอ่านลายูอัซซาบูพี่น้องครับนะบางคนเนี่ยอ่านว่าลาอยู่อัซซาบูนะแต่ที่เราอ่านในช่วงต้นอายะเนี่ยนะครับก็คือลาอยู่อัซซิบูอันนี้ถามว่ามีคนอ่านลาอยู่อัซซาบูไหมมีวะละยูซากูมีคนอ่านเป็นสระฟัตฮาไหมมีดังนั้นการอ่านแบบนี้ถูกไหมนักวิชาการบอกว่าบิฟัตฮิดซานวะซานะครับอ่านสระฟัตฮาบนตัวซานและตัวซานอายุลาอยู่อัซซาบูอะฮาดุนมิสละอะซาบีนะฮาซาอันนิสฟีมินันนาสวะกะซาลิกะลายูซากุวะซากะฮูอะฮาดุนอันนี้ก็มีการอ่านเช่นนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในการอ่านแบบนี้เนี่ยเป็นการอ่านของนะครับอัลกะซาอีนะท่านนักวิชาการมุฟัสซิรินท่านที่ว่าการอ่านของท่านอิหม่ามอัลกะซาอีแล้วก็นะท่านยะกูบนะครับอยู่ในตัฟซีรอยู่ในตำราที่ชื่อว่าอันนัชรุนะลีอิบนุจัซรีนะครับนะนี่ก็เป็นวิธีการอ่านอีกวิธีหนึ่งที่เป็นเรียกว่าหลักการอ่านนะครับของนักวิชาการมุฟัสซิรินนะครับซึ่งก็จะมีการอ่านแบบนี้อยู่นะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับแต่ว่าการอ่านที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันเนี่ยกิรออาที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันเนี่ยลายูอัซซิบูวะลายูซิกูเนี่ยอ่านเป็นกัสรซานวะซาอ่านเป็นสระอีที่ตัวซานและตัวซานั้นนะครับบิมะนาลายูอัซซิบูอะฮาดุนฟิดดุนยามิสลาอะซาบิลลาฮฟิลอาคิเราะห์เขาบอกว่าไม่มีการลงโทษของบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มันจะมีความเหมือนและเทียบเท่ากับการลงโทษในโลกอาคิเราะห์กับการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายูซิกุอะฮะดุนมิสละวะซากิลลาฮิลิอะห์ลินนาร์แล้วก็ไม่มีการผูกมัดใดๆนะของคนหนึ่งคนใดที่จะผูกมัดกับชาวนรกไว้เหมือนกับการผูกมัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมีให้กับบรรดาชาวนรกไม่มีเลยดังนั้นการลงโทษการผูกมัดชาวนรกเอาไว้เนี่ยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักน่วงนะครับเขาเรียกว่าสาหัสสากันที่สุดแล้ววะกีละอัยุลายะตะวัลลายะมัลกิยามะติอะซาบิลลาอะซาบัลลอฮิอะฮาดุลกอยรุฮูนักวิชาการบางท่านอธิบายความหมายในส่วนนี้เอาไว้นะครับอีกไปในทิศทางหนึ่งก็คือลายะตะวัลลายะมัลกิยามะไม่มีผู้ใดไม่มีผู้ปกป้องใดๆที่จะมาให้การช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นในวันกิยามะให้รอดพ้นจากการโดนลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเลยสักคนเดียวนะครับนะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายหนึ่งของนักวิชาการนะครับที่ได้อธิบายเอาไว้นะครับฟัลมุลกุละฮูวะฮดะอำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียววัลมาลาอิกะตุอะซาบิยะตามิรูนะบิอัมริฮิฟีตะซีบิลกาฟิรีนะวะอัสริฮิมฟิลกุยูดินะครับนักวิชาการบอกว่าและบรรดามวลมาลาอิกะฮ์ที่ทำหน้าที่ในการลงโทษลงทันกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหรือบรรดากาฟิรินต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะถูกสั่งใช้และถูกบัญชาใช้จากพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวนะครับแล้วก็ไม่มีการฝ่าฝืนไม่มีการละเมิดคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าแต่อย่างใดอันนี้ก็นะครับเป็นการอธิบายนะครับที่นักวิชาการนะครับในท่านอิบนุยะซารีได้อธิบายเอาไว้ในตำราตัฟซีรอันนัชรุนะครับนะแล้วก็ในความหมายมาอานีอัลกิรออาตของอัซซุฮรีนะครับขออภัยกับอัลอัซฮารี
นะนี่ก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการได้อธิบายเอาไว้นะครับแต่ว่าเรานะก็หยิบยกมาอธิบายกับท่านพี่น้องเพื่อที่จะบ่งบอกให้กับพี่น้องได้รู้และเข้าใจว่ามีการอธิบายที่แตกต่างกันไปนะครับความจริงแล้วมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าผมจะสรุปมาเอาเนื้อหาที่อยากจะมานำเสนอและก็บอกกล่าวให้กับพี่น้องได้รับรู้และทำความเข้าใจนะครับแหมพี่น้องครับก็พยายามที่อยากจะให้มันหมดนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระนี่เยอะจริงๆในเรื่องราวของการอธิบายอัลกุรอานนะพี่น้องก็ใจเย็นๆนะครับใจร่มๆนะพี่น้องฟังแล้วพี่น้องก็อย่าลืมนะครับนะช่วยกันสนับสนุนเสียงอิสลามให้คงอยู่ต่อไปให้ดำรงอยู่ต่อไปให้ผมได้มีโอกาสมานั่งแปลแล้วก็มานั่งพูดคุยกับท่านพี่น้องเพื่อที่จะเป็นการเตือนเป็นอนุสติเตือนใจให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆคนนะครับในการเรียนการทำความเข้าใจในความหมายอัลกุรอานถึงแม้ว่าอาจจะฟังเข้าใจบ้างหรืออาจจะฟังไม่เข้าใจบ้างแต่พี่น้องถ้าฟังอย่างต่อเนื่องพี่น้องก็จะได้รับสาระประโยชน์นะครับอย่างสมบูรณ์อินชาอัลลอฮ์นะครับดังนั้นจึงจุดประสงค์ของการจัดทำรายการจึงอยากจะให้พี่น้องได้ฟังต่อเนื่องติดตามกันอยู่ตลอดนะครับอย่าพลาดเลยนะครับในทุกๆตอนอินชาอัลลอฮ์วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคงต้องขออนุญาตจากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลียุตเตาฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติเมาะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน